เราออกมาจากจูฮูบีชแล้วนะคะมาที่อีกหาดนึงหาดเนี้ยอยู่ในเมืองเลยแบบว่าเวลาเรามองไปที่ชายหาดนะก็จะเห็นตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในคลิปนี้หมิงจะพามาที่ศูนย์อาหารของหาดนี้ก่อนค่ะหาดนี้เรียกว่าโชปตีนะคะเดี๋ยวหมิงจะอธิบายอีกทีนึงว่าโชปตีเนี่ยแปลว่าอะไรเรามาเรื่องกินก่อนค่ะหาดที่นี่นะคะจะมีศูนย์อาหารตรงนี้นะคะน้องแซมเล็งแล้วอยากกินไอซ์โกล่าก็คือน้ำแข็งใสศูนย์อาหารที่นี่อาหารราคาค่อนข้างสูงนะคะไม่รู้ทำไมถึงแพงทั้งค่าเป็นแค่ไม่เชิงว่าเป็นร้านเป็นลักษณะเหมือนเป็นคีออสแล้วก็คนมายืนซื้อของแล้วก็ไปหาที่นั่งกินเองแล้วแต่ละร้านนะคะเขาก็จะมีคนนะคะที่ยืนถือเมนูอ่ะผู้ชายนะคะคอยเรียกแขกเดี๋ยวท้ายคลิปหมิงจะมีให้ดูว่าเขาเรียกกันยังไงชงช่างขนาดไหนร้านนี้นะคะไอซ์โกล่าของน้องแซมร้านน้ำแข็งใสลูกค้าเยอะซื้อไปด้วยยืนรอไปด้วยกินกันไปด้วยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นวัยทำงานที่มาเที่ยวกันนะคะเป็นคนแถวๆนี้แหละเป็นคนที่อยู่อาศัยแถวๆนี้นะคะตอนเย็นๆมาเลิกงานมาก็มาแวะตรงนี้ก็จะมีน้องวัยรุ่นด้วยนี่นะคะสองสาวอาหารก็จะเป็นพวกเหมือนกันค่ะเปาบาจีชอมินก๋วยเตี๋ยวผัดกอลกัปป้าฟาลูดาฟาลูดาก็คือเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์นะคะชากาแฟนี่ค่ะน้องแซมได้มาแล้วแก้วนี้นะคะราคา150รูปีค่ะก็ตกประมาณ60บาทถือว่าแพงสำหรับน้ำแข็งใสราคานี้นะคะเพราะว่าน้ำแข็งใสโดยปกติทั่วไปเขาขายแค่20 30รูปีเท่านั้นแต่นี่แบบว่า full option นะคะน้องอยากใส่อะไรใส่ให้เขาใส่หมดเลยทั้งช็อกโกแลตอะไรไม่รู้อ่ะพ่อเขาพากันไปซื้อไม่หญิงเห็นแล้วพ่อบ้านบอกว่าเนี่ยน้องแซมอ่ะสั่งน้ำแข็งใสอะไรก็ไม่รู้ราคา150รูปีพ่อนิดหน่อยอารมณ์เสีย นี่ค่ะวิธีเรียกแขกของเขานะคะไม่รู้ว่าเรียกหรือไล่ทีแรกไม่เห็นได้ยินนึกว่าเขาทะเลาะกันบอกใครตีกันวะพอหันไปดูเอ้าลูกค้าเดินเข้ามากลุ่มนึงแล้วคนที่ยืนถือเมนูค่ะคือพนักงานของร้านนะคะแย่งกันว่าให้ไปนั่งร้านฉันคือพูดง่ายๆพนักงานแย่งลูกค้าเนี่ยค่ะที่เขาชี้ไม้ชี้มือนะคะนี่คือแบบไปร้านฉันเถอะไปนั่งร้านฉันเถอะประมาณนี้นะคะเวลาถ้าเกิดมาเจอแบบนี้ซีนนี้ก็อย่าไปตกใจนะคะเป็นเรื่องธรรมดาคลิปหน้านางแบบนายแบบจะได้ชิมอะไรมาคอยติดตามกันนะคะ